สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูทั้งหมด30ประโยคค่ะที่ฝรั่งใช้ทุกวันเลยเนาะแล้วเขาพูดกันยังไงนะคะในภาษาเยอรมันประโยคต่างๆนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะ Guten Morgen Guten m o r g e n g u t e n m o r g e n ตัวนี้นะคะ g u t e n แปลว่าดีนะคะ m o r g e n แปลว่าตอนเช้าเนาะนั่นก็คือสวัสดีตอนเช้านั่นเองนะคะโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปนะคะนั่นก็คือประโยคที่มีชื่อว่า g o t e n Tuck กู e ันทักถ้าเกิดเราพูดเร็วๆนะคะก็จะกลายเป็นกูทันทักนะคะมันจะมีเสียงดนตรีหรือว่าเสียงเมโลดี้เข้ามานั่นเองเนาะโอเคตัวนี้นะคะกูทันแปลว่าดีนะคะแล้วก็ทักแปลว่าวันนะคะนั่นก็คือสวัสดีตอนเที่ยงนั่นเองเนาะ โอเคค่ะ Guten Abend Guten Abend นะคะตัวนี้เนาะก็คือ Guten เนี่ยก็แปลว่าเอ่อดีเหมือนเดิมนะคะ Abend ตตัวนี้ ตัว d e นะคะจะต้องออกเสียงเป็นตัว t e นะคะ a u s l a อฟเ h r t u n no? g เนอะเพราะฉะนั้นถ้าตัว d e อยู่ข้างหลงังทุกคนทำแค่ลมออกมานะคะเส้นเสียงในลำคอจะไม่สั่นนั่นเองนะคะ g u t n a b e n d g u t e nackt กูเ e n นักต์กูเทนนักต์นะคะตัวนี้กูเ e ก็แปลว่าออดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นักต์นะคะตัวนี้จะผันแตกต่างจากตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจำได้ยังไงว่ากูเทนก u t e นะคะก็คือมีแต่ ลาติสวัสดหรือสวัสด,ดีตอนที่เราจะนอนเนี่ยนะคะมีแค่ตัวนี้ที่เป็นกุตเธอเพราะว่าลงท้ายด้วยเอนะคะภาษากลางเยอรมันลงท้ายด้วยเอจะออกเสียงทนะคะเธนั่นเองแต่ถ้าเป็นแถวภาคใต้นะคะก็จะออกเป็นกุตเเทนะคะทั้งสองตัวนี้ไม่ผิดเนาะโอเคจากนั้นค่ะเราไปสวัสด,ดีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ใช้ง่ายๆ h ั l l o ลฮ l ลโลนะคะตัวนี้แปลว่าสวัสดีเหมือนเราพูดกับเพื่อนส่วนมากเราพูดกับเพื่อนกับคนรู้จักเนาะหรือว่าเพื่อนบ้านอย่างนี้นะคะจะไม่เป็นทางการนะคะตัวนี้ออกเสียงเร็วเพราะว่า L 2ตัวติดกันนะคะฮัลโหลเนาะโอเคจากนั้นค่ะเราไปดูตัวต่วตอไป Hi Hi ตัวนี้ก็สวัสดีที่ไม่เป็นทางการเหมือนเดิมนะคะเหมือนเ,ออเมื่อกี้เนาะนั่นก็คือใช้กับเพื่อนใช้กับเ,เพื่อนบ้านใช้กับคนรู้จักคนสนิทด้วยนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะบอกชื่อค่ะ H h h ไหเซกหนกวันเติมชื่อของเราลงไป i h e ไหเซกหนกวัน i อ e แปลว่าฉันนะคะ Heiße แปลว่าการบอกชื่อชื่อนั่นเองเนาะกะนกวันก็คือชื่อของเรานะคะตัวนี้เราจะใช้ในการแนะนำตัวนั่นเองนะคะ ich l e r n e Deutsch ich deutsch lehne นะคะ so ich แปลว่าฉัน l e r n e แปลว่าเรียนนะคะ Deutsch แปลว่าภาษาเยอรมันนะคะตัวนี้เราจะใช้ ในการแสดงการบอกเล่าเนาะในขณะที่เรากำลังเรียนอยู่หรือในปัจจุบันเราเรียนอยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นรูปของปัจจุบันนั่นเองถ้าเรากำลังเรียนภาษาเยอรมันอยู่นะคะเราก็บอกเข้าไปเลยค่ะว่า ich lerne Deutsch นะคะโ o so, ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปค่ะ ich s p r e c h e Deutsch ist s p r e c h e Deutsch นะคะตัวนี้ i c h แปลว่าฉัน s p r e c h e แปลว่าพูด Deutsch ก็แปลว่าภาษาเยอรมันนะคะนั่นก็คือฉันพูดภาษาเยอรมันนั่นเองนะคะถ้าเราเพูดได้นะคะเราก็บอกเข้าไปเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะซอ so, ตัวต่อไปค่ะ i s c h ลน n a g r a m m a t i ich lerne g r a m m a t i h ฉันกำลังเรียนก a มมานะคะ ich แปลว่าฉันเรียน g r a m m a t i k ก็คือก a มมานั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าใครกำลังเรียนก a มมาอยู่ก็บอกเขาไปเลย ich lerne grammatik so dort das ist nicht ein fach das ist nicht einfach das แปลว่านั่น ist แปลว่าเป็นอยู่คือ nicht ไม่ einfach แปลว่าง่ายนั่นก็คือมันไม่ง่ายเลยนะคะ Das ist ein Fachker. Das ist ein fach Na, คลายตัวนี้ต้องออกเสียงเป็นตัวอานะคะเพราะว่าตัวนี้สองตัวนี้ก็คือออกเสียงคลายคลายกับคำว่า er ที่แปลว่าผู้ชายนะคะเขาผู้ชายนั่นเองเนาะโอเคเอ่อ okay. uh, does แปลว่านั่นนะ,ะ i s t เป็นอยู่คือ I f u f k r o a ไอฟักเนี่ยเมื่อกี้เราดูไปแล้วมันแปลว่าง่ายใช่ไหมคะถ้าเติม a r เข้าไปมันจะแปลว่าง่ายกว่านั่นเองแบบนี้ง่ายกว่านะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนาะอ่าแบบนี้ง่ายกว่าเราก็บอกเข้าไปเลยประโยคต่อไปค่ะ V heist t h r r e ought ought ๊ i e วีเรีย ought สถานที่นั้นชื่ออะไรนะเราอยากจะถามน้องหมู่บ้านนั้นชื่ออะไรนะคะตัวนี้เนาะอ่ะวีแปลว่าอย่างไรในการถามชื่อนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า was นะะ was มันแปลว่าอะไรใช่ไหม ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้หรือภาษาเยอรมันนะคะเราจะใช้คำว่า v นั่นเองเนาะแล้วก็นะคะ heißt ตัวนี้แปลว่าชื่อนั่นเองนะคะ da แปลว่านี้หรือนั้นนะคะแล้วก็ o อ t ตัวนี้เป็นออสถานที่หรือหมู่บ้านหรือสถานที่นั้นนะคะชื่ออะไรนะนะคะอันนี้ก็จะเป็น คำถามเนาะส่อ so, ประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไป es gibt nicht es gibt nicht นะะ es แปลว่ามันนะคะ gibt ตัวนี้สองตัวนี้ถ้ามาด้วยกันนะคะคำว่า gift ตัวนี้จะไม่ได้แปลว่าให้นะคะเพราะว่าเราเวลาเราเรียนคำศัพท์มันก็เอ็บเหมืนมันจากคำว่าเก็บเนาะแต่ถ้ามี s มาข้างหน้าสองตัวนี้รวมกันแปลว่ามีนะคะแล้วก็มีคำว่า niche ตามหลังนะคะนั่นก็คือมันไม่มีนั่นเองนะส gift, niche Sie ist hoflisch. Sie ist hoflisch. Sie ตัวนี้นะคะแปลว่าเขาผู้หญิง i s เป็นอยู่คือ h ö f ร l i ล h แปลว่ามารยาทนะคะหรือว่าคิดเกงใจนะคะส่วนมากเราก็จะแปลว่ามารยาทมากกว่าถ้าเกิดเราเห็นใครแบบน่ารักน่ารักนะคะโอเค Z ี okay. Sie, ตัวนี้ผู้หญิงเนาะเขามีมารยาทจังเลยเป็นการบอกเล่านะคะ Z is h ö f ์ l i ิ h ถ้าเกิดเขาไม่มีมารยาทแต่เขาตัวนี้คือแอ์เนาะแอนอ s สต์อ er ันเฮิฟลิชแอนอีสต์อ l นเฮฟลิชนะคะแอนเขาผู้ชาย i s ส เป็นอยู่คืออุนคำไหนก็ตามที่มีอุนอยู่ข้างหน้านะคะแปลว่าไม่ herflich เราแปลกันไปแล้วคือมารายาทต,ตัวนี้อุนเพิ่มข,ขึ้นมาข้างหน้าหรือเติมขึ้นมาข้างหน้านะคะก็จะแปลว่าไม่มีมารายาทนั่นเองเขาผู้ชายไม่มีมารายาทนะคะเมื่อเราไปเดินไปเดินไปยืนซื้อของนะคะแล้วเขาให้เข้าแถวแล้วผู้ชายคนนี้มาแล้วก็มาสั่งเลยแล้วก็ไม่เข้าแถวอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้เนาะ Er ist unhöflich. Glauben Sie mir? Glauben Sie mir? แปลว่าคุณเชื่อฉันสินะคะใช้กรณีแบบไหนก็คือออพูดไปพูดไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อเราเราอยากจะบอกว่าเชื่อฉันเถอ yeah, นะลาบันซีเมียนะตัวนี้เนี่ยลาบันแต่ก่อนแต่ก่อนลาบัน,น ify, ตัวนี้นะคะแปลว่าเชื่อนะคะซีแปลว่า,นะค,ะวาคุณ เมียแปลว่าฉันนะคะในรูปของดาทีฟนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าเราบินใช้กับดาทีฟเนาะถ้าใครเรียนแบบแก็บมานะคะแต่อันนี้เราจะใช้พูดก็ไม่ต้องซีเรียสถ้าเกิดอยากจะบอกให้เขาเนี่ยเชื่อเราเราก็เราเบิร์นซีเมียนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะ is hab บ Schlechte Laune Ich habe schlechte Laune Lange Szenen, ich kann, Schlechte Laune Tan ich, ne? ฮา yeah. ar e บมี l e ลสเตแปลว่าแย่เล่านะแปลว่าอารมณ์ฉันอารมณ์ไม่ดีนั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนาะ ย่า uh, yeah. จะใช้ในกรณีแบบไหนกรณีที่เราแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีฉันอันนี้ไม่ใช่ด่านะคะเป็นการบอกว่าอุ๊ยช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยอิชาเบิร์ชเล็กเธอเราเนะหรือเอาเราอาจจะยุ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเล่าให้ฟังเป็นการเล่าเป็นการบอกเล่านั่นเองว่าอุ๊ยช่วงนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะอิช gehe ein kaufen ich gehe ein kaufen ฉันจะไปซื้อของนะนะคะ ก็คือสมมุติว่าเรานั่งอยู่กินข้าวอยู่นะคะแล้วอยากจะเล่าให้แฟนฟังว่าเอยเดี๋ยวฉันในอนาคตเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเรานั่งอยู่ที่บ้านนะคะเอชเ a อร e ไอคนฟังเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเ,เดี๋ยววันเนี้ยเขาจะไปซื้อของนะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเราไปดูตัวต่อไปค่ะแต่ก่อนจะไปประโยคจบหรือประโยคที่เราจะต้องทวนอีกรอบนะคะ Ich gehe ein k a u f i n ในการเสียงเขาเรียกว่าเมโลดี้เนาะในการลงเสียงนั่นเองนะคะโอเค Ich vermute Ich vermute Ich แปลว่าฉันนะคะ f e r m u t e r มาจากคำว่า f e r m u เ e n นะคะเป็นคำกริยาเนาะตัวนี้นะคะแปลว่าสงสยัยถ้าฉันสงสยัยนะคะเรากเา็เหมือน if <laughs> r e muter นะคะก็คือเพื่อนเธอจะมาไหมวันเนี้ย if y r e muter อาจจะมานะคะคือไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ฉันสงสยัยฉันคิดว่าเขาจะมานั่นเองโอเคเราไปดูตัวต่อไปค่ะ is Verlasse meine Wohnung. Ich verlasse meine Wohnung. Dann ออกจากบ้านนะคะเราสามารถพูดเหมือนเราจะออกไปทำงานนะคะหรือว่าออกไปซื้อของอย่างเงี้ยเอชฟิลาเซอร์ไมน์เนอร์โวลุงแล้วก็ล็อกบ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะล็อกเอ่อโวนุงตัวนี้นะคะอ่านเดี๋ยวแปลนะเอชแปลว่าฉันเฟลาเซอร์คือปล่อยหรือเดินออกไปนะคะไมนเนอะแปลว่าของฉันโวลุงก็คือเอ่ออพาร์ตเมนต์นะคะฉันออกจากอพาร์ตเมนต์ของฉันนั่นเองหรือเอ่อเป็นที่อยู่เนาะ Okay, ka. Ich verlasse meine Wohnung. Der Das ist meine Schwester. Das ist mine Schwester าปากนะคะตัวนี้นะโอเค Das ist ส่วนมากแล้วมันจะมาคู่กันนะคะนั่นก็คือนั่นคือนี่คือนะคะ mine แปลว่าของฉัน Schwester แปลว่าน้องสาวนะคะในภาษาเยอรมันหรือคำนี้นะคะอาจจะเป็นพี่สาวก็ได้นะคะอ,อ,อาจจะเป็นน้องสาวก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าอ,อ,อายุอายุของเขาเนะโอเคถ้าเกิดเป็นน้องสาวนะคะก็จะเป็น minor younger s อร์สวีนั่นเองนะคะโอเค das ist meine Schwester ตัวต่อไปค่ะ das ist mein bruder das ist mein bruder das ist เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือนั่นคือ my ของฉัน bruder ก็คือ น้องชายหรือพี่ชายนั่นเองเนาะโอเคตัวนี้ก็เหมือนการแนะนำให้รู้จักนะคะว่าเฮ้ยคนอยู่ข้างๆเราเนี่ยคือน้องชายของเราหรือพี่ชายของเรานะคะ does is my brother is such Eine Arbeit ตัว R อยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างหลังของพยางนะคะไม่มีเสียงชัดเจนนะคะแต่ภาคใต้เนี่ยจะออกเสียงเป็น Arbeit แต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยคือเสียงจะลากยาวนะคะอ c h suche eine Arbeit ตัวเทนะ นะคะ H ฉันสูข์ตัวนี้เซฮาอยู่หลังตัวอูต้องออกเสียงเป็นคอควายที่มีเสียงขัดอยู่ในลำคอนะคะ Zu เขเนาะอยเนอะแปลว่าหนึ่งอันหนึ่งชิ้นหนึ่งคน Arbeit ตัวนี้ออกเสียงยาวนะคะ Arbeit นะตัวนี้แปลว่างานนะคะก็คือฉันกำลังหางานอยู่นะคะ ตัวที่เป็นคำกริยาที่แบบถ้าเป็นซูเคออย่างเงี้ยก็คือมันอยู่ในอนาคตนะคะเราสามารถใช้คำว่ากำลังเพิ่มเข้าไปด้วยได้นะคะฉันกำลังหางานนั่นเอง is c h u c h e e i n e Arbeit i h Kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Ich tan kann. Kann, das war Samad, nichts, da war meine. ถ้าคำไหนมี s อยู่ข้างหลังนะคะจะแปลว่าไม่เลยนะคะ z เห็นแปลว่าเห็นนะคะฉันไม่เห็นอะไรเลยนะคะตัวนี้ก็คือใช้ในกรณีที่ประมาณว่าเราเออเดินไปในความมืดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยหรือขับรถไปแล้วไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ichkanixsen นะคะฉันมองไม่เห็นนั่นเองเ,องเนาะโอเ okay. ค i c h k a n i t s e n ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ตัวหาอยู่ตรงนี้นะคะจะต้องออกลากเสียงยาวๆนะคะ ich habe keine Ahnung ก็คือ ich แปลว่าฉัน habe มีขายเนะแต่ว่าไม่อ่านงก็คือไม่รู้นั่นเองสองตัวนี้ยมันจะชอบมาด้วยกันนะคะ k ข i เนะอ่านงเนอะออใช้ในกรณีที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะฉันสมมุติว่าซื้ออะไรมาดีซื้อโทรศัพท์แบบรุ่นใหม่มากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะคะนะอชาบอร์ไน่าอ่นงหรือว่าแฟนอาจจะถามว่าเฮ้ยวันเนี้ย เพื่อนจะมาหรือเปล่านะคะเราเราไม่รู้เลยหรือว่าคาดคะเนไม่ได้นะคะเราก็ใช้อิชา a b เบ e i n e a ah น์อาหนุงไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคโซประโยชต่อไปค่ะอิชเป n นนุตส์ดีเทรปเปอร์อิช benutze ย์ซะดี p p รเออชันเหมือนเดิมเนาะ Benutze แปลว่าใช้นะดะ e แปลว่านี้ t r e p p e แปลว่าบันไดนะคะคือตัวอย่างประโยกก็คือ,อ,อมันมีลิฟต์แล้วก็มีบันไดแล้วทีเนี้ยเราไม่อยากจะขึ้นลิฟต์ไปนะคะเราจะเดินขึ้นบันไดไปใน ช่วงนั้นนะคะในเวลานั้นหรือว่าเรากําลังลดน้ําหนักอยู่อย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้ฉันจะขึ้นบันดฉันจะเดินขึ้นบันไดไปอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคำว่าเป็นนุ์หลายคนใช้ผิดนะคะเป็นนุเซอร์เนี่ยก็คือการใช้อะไรสักอย่างสมมติว่าส่วนมากเราจะเป็นการใช้สิ่งของใช้โทรศัพท์นะคะแต่ตัวนี้หรือการที่จะเดินไปบันไดเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกของภาษาเนาะเราใช้คําว่าเป็นนุเซอร์ฉันจะใช้ บันไดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะโอเคอันนี้ไม่ใช่แบบใช้คนเป็นคนใช้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ Ich b e n u t z e d i e Treppen. ฉันจะขึ้นบันไดไปละกันนะ Ich entscheide mich spontan. Ich entscheide mich spontan. Mm -hmm. เอกชันเมืนเดิมนะคะ Entscheide ตัดสินใจ Mich ตัวนี้ก็คือฉันมันสะท้อนมันเป็น reflexive เนาะ เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าตัดสินใจนะคะจะต้องมีการสะท้อนอิชซ้อนกับมิชนั่นเองเนาะอิชใช้ the มิชสปอนทานนะคะสปอนทานแปลว่าเร่งด่วนหรือกระทนหันนะคะสปอนทานเนี่ยจะชอบอยู่ข้างหลังเพราะทุกเวลาทุกคนเนี่ยทุกจะพูดนะคะทุกคนก็นึกค่ะว่าเฮ้ยจะต้องเอาเออคำที่เป็นสปอนทานเนี่ยไปไว้ข้างหลังหรือคำอีกคำหนึงเนาะ คำว่า yes อย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าใช้ ich entscheide mich yes ตอนนี้เลยฉันจะตัดสินใจ spontan ก็คือใช้ในกรณีไหนสมมติว่าเราอยากจะกลับเมืองไทยนะคะแล้วทีนี้คือไม่ได้เตรียมตัวเลยซื้อตั๋ววันนี้กลับพรุ่งนี้สมมุตินะคะซื้อตั๋ววันนี้กลับพรุ่งนี้ก็คือเราตัดสินใจแบบกระทันหันคือกลับเร่งด่วนเลยนะคะ ich entscheide mich spontan so, เราไปดูตัวต่อไปค่ะ Vielleicht leicht ich Glück. Vielleicht leicht habe ich Glück. naha vielleicht dornie vielleicht แปลว่าอาจจะ habe แปลว่า i H ชัน g l ü c ก็คือความโชคดีในประสบการณ์ในการสอนนะคะคำนี้นะทุกคนคำว่า feel หรืออาจจะแปลว่าหลายหลายอย่างเยอะอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้หลายคนออกเสียงเป็น feel ตัวนี้ไม่ใช่ feel นะคะตัวนี้ลองแปลดูสิ for fun สระ e ลากเสียงยาวนะคะ e a e แล้วก็ลอ l l i n ทุกคนลองแปลเป็นภาษาไทยดูสิอ่านเดี๋ยวตรงเนี้นะคะ feel ะกระดกลิ้นขึ้นตบท้ายถ้าสมมติว่าทุกคนออกเสียงเป็น feel feel เหมือน feel ไฟฟ้าที่บ้านนะ,ะ feel อย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จะต้องเป็นตัว v นะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ตัว v เขาเป็นลอลิงนะคะเพราะฉะนั้นลอลิงเราจะต้องกระดกปลายลิ้นขึ้นไปที่เหงือกกับฟันนะคะตัวนี้จะออกเสียงเป็น feel นะคะตัวนี้คือ feel l i vielleicht แปลว่าอาจจะเนาะ habe ich glück ฉันอาจจะโชคดีก็ได้นะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยนะคะ vielleicht habe ich glück นั่นเองก็คือใช้ในกรณีประมาณว่าเอ่อหวังความโชคดีนะคะหรือมีความหวังหรือฉันอาจจะโชคดีก็ได้ที่เดินไปแล้วเก็บตังได้อย่างเงี้ย vielleicht habe ich glück หรือว่า ฉันอาจจะสอบผ่านก็ได้นะ vielleicht habe ich glück อย่างเงี้ยก็ได้นะคะในกรณีหรือลักษณะของการใช้ประโยคเนาะโอเค c h t habe ich glück ตัวต่อไปค่ะ w a s t ์ ast, tu, ich I ิ e n t Lich Here. w a a t d u I c e n t l i s h เอาอีกรอบนะคะ I can'tlish here. ตัวตัว T จะไม่ออกเสียงชัดเจนเท่าไหร่นะคะ w a s อะไร To, ตัวนี้ส่วนมากแล้วในภาษาพูดนะคะเราจะไม่ออกเสียงเป็นทัวนะวัสทัวอย่างเงี้ยไมยน่นะคะคือตัว A เนี่ยจะไม่ออกเสียงชัดนะคะตัวนี้ก็จะออกเสียงทูเลยเหมือนปทัททูอย่างเงี้ยนะคะเอว w a ทูอิชแปลว่าฉันเนาะไอเกนลิชเซฮ่าอยู่หลังตัว E เหมือนกับคำว่าอิชที่แปลว่าฉันตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเซฮาถ้าปากเรามันยิ้ม ก็คือสระที่ปากยิม้มเราจะต้องออกเสียงเป็นขอไข่เท่านั้นนะคะในภาษากลางเยอรมันนะคะตัวนี้ออกเสียงเป็นชออกเสียงคไม่ได้นะคะภาษาเยอรมันไม่มี eigentlich นะคะไม่นะคะตัวนี้คือเสียงชเนาะแล้วก็ here แปลว่าที่นี่นะคะฉันทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นั่นเอง was t u ich eigentlich hier so Zo เราก็ทำสำเร็จไปแล้วนะ30ประโยคในภาษาเยอรมันนะคะฝรั่งใช้ทุกวันเป็นภาษาพูดที่ใช้ได้จริงนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายัางพูดไม่ได้ก็ลองออกเสียงตามอีกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะ Cheers